เอาล่ะค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองขีปนาวุธยิงข้ามทวีปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐก็เอาคืนด้วยการใช้เครื่องบินบินทิ้งระเบิดซุปเปอร์โซนิก B-1B 2ลำนะคะเหนือคาบสมุทรเกาหลีข่มขวัญเอาคืนซะอย่างนั้นล่ะค่ะซึ่งสหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดซุปเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงนะคุณ B-1B จำนวน2ลำบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีเพื่อแสดงสัญญานุภาพข่มขวัญเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่แถลงว่าจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำเป็นจะต้องดำเนินการมากกว่านี้อีกก็คือไปกดดันจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่พอใจแล้วก็ออกมาเตือนอย่างแข็งกร้าวเลยทีเดียวค่ะเฮลลี่ทวิตข้อความเมื่อวานนี้ว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาของสหรัฐเท่านั้นจีนต้องตระหนักให้มากในการแก้ปัญหาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ต้องเพิ่มแรงกดดันและเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันแก้ปัญหาด้วยค่ะจีนว่ายังไงบ้างเมื่อสหรัฐกระตุกหนักมาขนาดนี้แล้วคือจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือก็ออกแถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจีนเองขอคัดค้านการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะคะที่ถือว่าเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่กำหนดขึ้นมาเพื่อยับยั้งโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต้องห้ามของเกาหลีเหนือแต่ก็ยังหวังว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้ความตึงเครียดมันขยายวงกว้างออกไปอย่างไรก็ตามเนี่ยทรัมป์ก็ทวิตว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อจีนเป็นอย่างมากที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างพอเพียงในการแก้ปัญหาเกาหลีเหนือและสหรัฐจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปค่ะครับไปต่อกันที่การลงประชามติที่เวเนซุเอลานะครับแน่นอนอย่างที่กังวลกันไปก็มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการปะทะกันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตัวเลขเนี่ยนะครับถ้าจากรัฐบาล10รายแต่ถ้าจากฝ่ายค้านเขาเชื่อว่ามีมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกับกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาลต่อต้านประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับโดยที่ใช้วิธีสวมโม่งปิดบังใบหน้าแล้วก็คว้างปาสิ่งของต่างๆมีการปิดถนนปะทะกับกองกำลังรักษาความมั่นคงที่เป็นทหารเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงนอกจากนี้ยังมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่กรุงคาราคัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับทำให้มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บไปหลายนายแล้วก็มีรถจักรยานยนต์8คันที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่บอกว่าการเผชิญหน้าในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายแต่อย่างที่บอกไปฝ่ายค้านเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่12รายในขณะที่เมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้เหตุการณ์นั้นก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นตัวเลขสะสมผู้เสียชีวิตตั้งแต่มีการประท้วงแล้วก็เผชิญหน้ากันเนี่ยประมาณ120รายแล้วที่เวเนซุเอลารายงานข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าถนนสายหลักหลายสายในกรุงคาราคัสเองตอนนี้ร้างผู้คนแล้วก็รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าฝ่ายค้านคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการลงประชามติครั้งนี้แต่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สนใจแล้วก็ขยายเวลาหย่อนบัตรออกไปถึงเวลา 19:00 น.เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าถ้าตรงกับบ้านเราก็คือ 6:00 น.โดยอ้างว่ายังมีประชาชนที่ต้องการที่จะหย่อนบัตรตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆครับขยายเวลาแบบนี้ก็ได้นะนี่คือที่เวเนซุเอลาครับค่ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐก็ร้าวอีกแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดรัสเซียสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐ755คนออกนอกประเทศภายใน1กันยายนนี้ทันทีค่ะครับตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนั่นเองนะคะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะต้องลดเจ้าหน้าที่ทูตของตนในรัสเซียแล้วก็ต้องออกจากสถานทูต755คนมีผล1กันยายนนี้ฟังไม่ผิดค่ะ755คนมีผลภายใน1กันยายนนี้ถือเป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียสั่งสหรัฐลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทูตแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐ2แห่งหลังสหรัฐนั้นลงมติด้วยคะแนนท่วมท้นเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียนะคะซึ่ง
ทรัมป์เองเนี่ยจะลงนามในร่างกฎหมายคว่ำบาตรฉบับดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนองตอบข้อสรุปของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ยืนยันว่ารัสเซียเนี่ยแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะจนกระทั่งผอ. FBI เนี่ยออกไปแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีเงื่อนงำอยู่แล้วก็ถือเป็นการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมกรณีผนวกเอาคาบสมุทรไครเมียจากยูเครนเป็นของตัวเองเมื่อปี2557ด้วยไปต่อกันที่ความพยายามของชาวบราซิลนะครับที่จะทำสถิติโลกการกินบาร์บีคิวร่วมกันบนที่สูงเข้าไปกินอยู่บนสะพานเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี่คือสูง20เมตรเหนือพื้นดินเนี่ยนะครับใช้เวลาว่างการทำลายสถิติโลกเป็นการรวมพลไม่กลัวความสูงจำนวนมากที่สุดนะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารแบบเสี่ยงชีวิตโรยตัวจากสะพานแขวนลงมาลอยตัวอยู่ใต้สะพานพร้อมกับโต๊ะอาหารที่แขวนอยู่กลางอากาศนี่นะฮะคงจะได้อรรถมากเลยนะแล้วก็เนี่ยนะฮะใช้วิธีการโรยตัวลงมาจากสะพานเนี่ยนะครับมาที่โต๊ะอาหารพวกเขาใช้สะพานร้างในเขตเซาเปาโลที่มีความสูง28เมตรจากพื้นดินแล้วก็เป็นสะพานแขวนเหนือพื้นดินประมาณ20เมตรอ๋อนี่ไงคุณฮะมันยาวขนาดนี้เลยค่ะฮะอ๋อมีความสุขด้วยบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารอย่างซูฮาหรือว่าบาร์บีคิวสไตล์บราซิลเนี่ยแหละครับผู้ร่วมกิจกรรมปิ้งย่างในครั้งนี้102คนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม Guinness World of Record ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่านี่คือสถิติโลกหรือไม่ครับค่ะสนใจไปร่วมไหมคุณรัฐวุฒิผมขอไปดูดีกว่ากลัวความสูงเหมือนกันนะคะส่วนสวนสัตว์น้ำในออสเตรเลียค่ะนำลูกหมีขั้วโลกวัย3เดือนเข้าโรงเรียนอนุบาลสัตว์เป็นครั้งแรกอะคุณเหมือนคนเลยค่ะเวลาที่เข้าโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยคุณแม่คุณพ่อจะไปแอบดูลูกใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันแม่หมีเนี่ยตามมาดูลูกไม่ห่างตาเลยนะคะโดยหมีขั้วโลกเพศเมียวัย3เดือนจากสวนสัตว์น้ำซีเวิลด์ที่เมืองโคสโกดรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียเข้าโรงเรียนอนุบาลสัตว์หรือว่าคัพคินดี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นห้องเรียนพิเศษคุณเป็นห้องที่ออกแบบสำหรับลูกหมีภายในสวนสัตว์แห่งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อทำหน้าที่พัฒนาการใช้ชีวิตให้แก่ลูกหมีรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดอย่างเช่นการขูดน้ำแข็งกินนะคะภายใต้การดูแลของเจ้าแม่หมีอย่างใกล้ชิดก็คือลิย่านั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยลูกหมีขั้วโลกสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าชื่อลูกหมีเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการประกวดตั้งชื่อนะคะตอนนี้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 20,000 คนแล้วนับตั้งแต่เปิดให้มีการลงคะแนนค่ะชื่อที่น่าจะมาวินมากที่สุดก็คือมิชกาน่ารักเชียวเรียกไอ้อ้วนได้ไหมฮะอะไรนะคะเรียกไอ้อ้วนได้ไหมหรือไอ้ตัวเล็กก็ได้ไม่ได้คุณไม่ได้มาดูเรื่องของกีฬา กันบ้างเนี่ยนะครับ Scottish Open ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ใครลิมบีฮางโปรชาวเกาหลีใต้สามารถที่จะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟทัวร์ผสม LPGA ทัวร์และ Lady European Tour ในรายการ Aberdeen Asset Management Lady Scottish Open นะครับที่จัดขึ้นในสกอตแลนด์จบรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าลิมีฮางโปรชาเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282ผงาดคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2ร่วมมี2คนนะครับก็คือมีจุงเฮอจากเกาหลีใต้กับแคริเวฟจากออสเตรเลียที่ทำสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์283เท่ากันครับส่วนผลงานของโปรชาวไทยก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำกับวิชานีมีชัยทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์291เท่ากันนะครับจบที่อันดับ20ร่วม2พี่น้องจุฑานุการโปรเมกับโปรโมเนี่ยนะครับโมริยาทำสกอร์รวม9โอเวอร์พาร์297เท่ากันจบอันดับที่44ร่วมครับส่วนบันเทิงวันนี้นะคะจะพาไปดูน้ำใจของพี่น้องในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นโตโน่ก้องห้วยไร่พี่เจเจตรินฝันดีฝันเด่นแล้วก็ล่าสุดคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะไปติดตามพร้อมกับสรุปข่าวบันเทิงค่ะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมผลพวงมาจากพายุซันกาซึ่งชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแต่ว่าน้ำใจจากทั่วประเทศก็ได้หลั่งไหลเข้าช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารและของใช้ที่จำเป็นโตโน่ภาคินและก้องห้วยไร่ทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันนำทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำของใช้ที่จำเป็นไปแจกให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย
ส่วนทางด้านคู่พี่น้องฝันดีฝันเด่นจันยาธนากรก็ขอทำความดีลุยน้ำไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สกลนครเช่นเดียวกันส่วนคุณพ่อนักร้องเจเจตรินก็ไม่ทอดทิ้งชาวสกลนครโดยส่งทีมกู้ภัยที่เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้เข้าช่วยเหลือรวมถึงผลิตถุงยางชีพเร่งด่วนกว่า600ชุดเช่นเดียวกันกับปิ่นบรรลฤทธิ์ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าจะเดินทางลงพื้นที่ในเขตภาคอีสานโดยมีข้าวสารอาหารแห้งประมาณ 1,000 ชุดพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่า70นายและเรือท้องแบนอีกจำนวน4ลำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมาติดตามกันต่อที่ภาพยนตร์มาแรง The Battleship Islands กวาดรายได้ทุบสถิติหนังเกาหลีจากการเปิดรอบปฐมทัศน์แล้วก็ได้รับกระแสชื่นชมทั้งจากสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ทำให้แฟนภาพยนตร์รวมถึงแฟนคลับนับล้านแห่เข้ามาจองบัตรชมภาพยนตร์อย่างล้นหลามซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของการจองบัตรชมภาพยนตร์ที่มียอดจองก่อนฉายสูงสุดทำลายสถิติภาพยนตร์ที่มีคนแห่จองมาแล้วอย่าง Train to Busan ในวันฉายจริงมีผู้ชมที่จะเข้ามารับชมภาพยนตร์สูงถึงกว่า 980,000 คนโดยเนื้อหานั้นเป็นเรื่องราวของชาวเกาหลีพยายามหลบหนีจากเมืองทันฮินบนเกาะฮาชิมะนำแสดงโดยซงจุงกิโซจีซบฮวงจงมินรวมถ่ายทอดเรื่องราวผลงานการกำกับของริยุทธ์สุวรรณใช้ในไทย3สิงหาคมนี้ค่ะถึงจะรอดแค่เพียงคนเดียวก็ถือว่าทำสำเร็จThis film is the story of ส่วนภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Angelina Jolie อย่าง First Day Killed My Father ถูกวิจารณ์อย่างหนักในกรณีจ้างทหารกัมพูชามาร่วมแสดงเป็นตัวประกอบโดยระบุว่ากองทัพกัมพูชาเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทั้งหมดดูขัดแย้งกับบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของ Jolie นั่นเองโดย Jolie นั้นได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกัมพูชาให้เข้าไปถ่ายทำและมีการว่าจ้างทหารในกองทัพบกกัมพูชากว่า500นายมารับบทเป็นทหารเขมรแดงในอดีตทั้งนี้ว่าการว่าจ้างทหารกัมพูชานั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา I feel like nobody's here for themselves but everybodyนะครับไปต่อกันที่ความพยายามในการที่จะอนุรักษ์การแสดงแบบไทยๆหุ่นกระบอกเนี่ยนะครับของคณะหุ่นกระบอกที่ชื่อว่าบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยครับตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคณะละครหุ่นที่ยังคงรักษาแนวทางอนุรักษ์หุ่นกระบอกไทยคู่ขนานไปกับการพัฒนาเทคนิคการแสดงหุ่นให้ทันสมัยมากขึ้นเช่นการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการแสดงรวมถึงการพักเสียงประกอบหรือการใช้บทเพลงในรูปแบบละครเพลงมาช่วยสร้างอรรถรสในการรับชมสำหรับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540โดยอาจารย์นิเวศราวสมณะเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะหุ่นกระบอกไทยให้คนรุ่นใหม่รู้จักและร่วมกันสืบสานมรดกไทยการแสดงเราเริ่มมาประมาณสัก15-16ปีแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบโบราณดั้งเดิมก็จะเป็นวรรณคดีไทยที่เรายกมาจากหนังสือหนังหาที่เราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะเรื่องสังทองบ้างสุดสาครบ้างแต่เรื่องที่เด่นๆที่สุดจะเป็นเรื่องพระสุทโธมโนราซึ่งเราพยายามทำให้หุ่นเนี่ยมันรำเขาเรียกว่ารำซัดนะฮะซึ่งเป็นท่ารำที่ยากของนาฏศิลป์ไทยต้องใช้ในการจีบไม้จีบมือเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงให้หุ่นมันสามารถจีบมือได้สิ่งหนึ่งที่เราทำควบคู่ขนานกันไปนั่นคือการทำหุ่นลักษณะของประยุกต์ให้คนปัจจุบันสามารถดูได้การพัฒนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ใต้ความเป็นไทยแม้บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยจะเป็นเพียงคณะหุ่นกระบอกเล็กๆแต่ความพิเศษของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาการแสดงให้ร่วมสมัยเท่านั้นเพราะที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้หุ่นกระบอกได้อย่างครบถ้วนโดยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำหุ่นกระบอกเกือบทุกขั้นตอนในการผลิตเราเปิดบ้านมาประมาณ20ปีเนี่ยเราทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆสำหรับครอบครัวของเราใครจะมาเยี่ยมชมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาถ้าเราทำไปแล้วเราหวงแหนเราไม่เผยแพร่เราตายไปมันก็ตายไปกับตัวเรามันก็สาบสูญฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมได้มาฟรีอ่ะผมอ่านหนังสือมาผมได้จากอาจารย์ที่บอกเล่ามาผมได้มาเราควรต้องส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังเขายิ่งทำดีเท่าไหร่เขายิ่งทำได้มากกว่าเราเท่าไหร่เนี่ยเราจงมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราได้ส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมไปให้
รุ่นสู่รุ่นและสำคัญแล้วว่ามันกลับคืนสู่ประเทศไทยของเราเองอ่ะบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยพร้อมที่จะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสหาความรู้ชื่นชมความสวยงามของงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ต่อไปทีมข่าวบันเทิงนิวส์18รายงานและช่วงเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีรับมอบงานปฏิรูปจากสปท.วันนี้สปท.เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะที่รัฐสภาไปติดตามรายละเอียดกันค่ะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับส่งมอบงานให้กับนายกรัฐมนตรีรวมการทำงานของสปท.คือ1ปี9เดือนโดยหลังจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็จะนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำงานสอดรับกับสปท.ครับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.จัดงานการส่งมอบการปฏิรูปให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางมาพบกับสมาชิกสปท.ด้วยตัวเองเพื่อขอบคุณที่สมาชิกสปท.ได้ร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันตลอดระยะเวลา1ปี9เดือน19วันพร้อมรับมอบงานและรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของสปท.จากร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสปท.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาต่อสมาชิกรวมถึงแม่น้ำสี่สายที่รับฟังในครั้งนี้อันประกอบด้วยคสช.สนช.กรท.และครม.พร้อมกันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในระดับปลัดกระทรวงรวมรับฟังด้วยทั้งนี้ก่อนการเปิดสภาเพื่อส่งมอบงานเหล่าสมาชิกสปท.200คนได้รวมกันถ่ายภาพหมู่รวมกับนายกรัฐมนตรีหลังจากถ่ายรูปเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสปท.ได้เดินทางเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อให้ประธานสปท.กล่าวส่งมอบงานด้านประธานสปท.กล่าวในที่ประชุมว่าสปท.มีหน้าที่สืบงานต่อจากสปช.โดยการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยคำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูปในเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของแม่น้ำ5สายโดยมีสปท.เป็นต้นน้ำศึกษาและเสนอแนะมีครม.เป็นกลางน้ำคอยตัดสินใจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบและมีสนช.เป็นปลายน้ำช่วยในการตรากฎหมายออกมาซึ่งสปท.ได้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีไปทั้งหมดแล้ว188เรื่องซึ่งได้เร่งผลักดันกฎหมายเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบ2ปีแรกได้183ฉบับและกำลังเร่งดันร่างกฎหมายอีก104ฉบับจนถึงปัจจุบันสปท.มีผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด27เรื่องประกอบด้วยการจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพการปฏิรูปความปลอดภัยทางถนนแผนการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาและการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อประธานสปท.กล่าวจบก็ได้ส่งมอบงานให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จสิ้นการทำงานจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อหลังจากการรับงานปฏิรูปจากสปท.ว่านับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557มีปัญหาสะสมมายาวนานจึงต้องเร่งสร้างความไว้ใจกันลดความหวาดระแวงทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดต้องพิจารณาตามขั้นตอนความเหมาะสมของสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก่อนหน้านี้ประชาชนมีความขัดแย้งแตกแยกมีการบาดเจ็บล้มตายซึ่งนอกจากนี้ครับปัญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานก็ยังทำให้การลงทุนหยุดชะงักการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถแก้ระยะสั้นได้แต่ต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศให้ได้ก่อนและยังมองว่าประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาคนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกเรื่องแม้จะมีคนคอยต่อต้านก็ตามพร้อมยืนยันว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ควบคุมการทำงานของรัฐบาลชุดต่อไปเพียงแต่ว่ารัฐบาลบริหารงานต้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขับเคลื่อนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องครับจนถึงขณะนี้นะครับการประชุมสปท.ที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นพูดหลังรับมอบงานจากสปท.ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับสำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในวันนี้ที่อาคารรัฐสภาก็เป็นไปอย่างเข้มงวดครับซึ่งมีการตรวจเข้มตั้งแต่ด้านหน้าบริเวณรั้วของรัฐสภามาจนถึงด้านในอาคารรัฐสภาครับและก็ยังมีสื่อมวลชนที่คอยติดตามการทำข่าวการส่งมอบงานของสปท.ให้กับนายกรัฐมนตรีอย่างคับคั่งด้วยเช่นกันครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อาคารรัฐสภาครับ
ครับขอบคุณครับคุณสรทัศน์นะครับติดตามอยู่ที่รัฐสภาวันนี้ปิดท้ายกันไปดูเรื่องราวของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นะครับที่ได้ร่วมกับพันธมิตรแถลงข่าวโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขต่อเนื่องกันเป็นปีที่12แล้วนะครับโดยที่มอบแบบประกันที่ออกแบบพิเศษเฉพาะสมาชิกกบข.จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับและทั้งหมดนี้คือนิวข่าวเที่ยงค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อเร็วๆนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัท AIA จำกัดแถลงข่าวเดือนหน้าจัดโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขต่อเนื่องเป็นปีที่12เพื่อมอบแบบประกันที่ออกแบบพิเศษเฉพาะสมาชิกกบข.ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำให้ความคุ้มครองระยะยาวและยังเป็นการช่วยวางแผนการเงินหลังเกษียณพร้อมสิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับจากโครงการอีกมากมายสมาชิกกบข.เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข้าราชการที่วางแผนชีวิตนะคะหนึ่งคือออมกับเราแล้วบางท่านก็มีออมกับสหกรณ์แต่รองจากนั้นลำดับ3ที่ต่อมาเลยค่ะก็คือการซื้อประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตประกันรถประกันต่างๆนานาสมาชิกเราสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสมาชิกถ้าซื้อก็จะซื้อให้ครอบครัวด้วยซื้อเพิ่มให้คนใกล้ตัวหรือก็แนะนำให้ซื้ออันนี้เป็น product ที่สมาชิกเราชอบและสนใจอยู่แล้วถามว่าตั้งเป้ายังไงก็คงแต่บริษัทเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าของเขาอะนะคะหน้าที่ของกบข.จริงๆแล้วคือสื่อสารให้มากที่สุดเข้าหาสมาชิกให้มากที่สุด